ทำความรู้จักไซออนรถไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ไม่แน่ว่าถ้าหากขับที่ประเทศไทยอาจจะไม่ต้องเสียบไฟชาร์จแบตเลยก็เป็นได้นี่คือ Digital Life Update กับต๋า String New ครับจะชวนทุกคนมาทำความรู้จักรถยนต์ไฟฟ้าที่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ประกอบการชาร์จพลังงานด้วยนั่นก็คือรถยนต์ที่ชื่อว่า Scion ครับก็ต้องบอกท่านผู้ชมก่อนครับว่ารถยนต์ไฟฟ้าที่มีแผงโซลาร์เซลล์ในการชาร์จพลังงานแสงอาทิตย์และนำไฟฟ้าเนี่ยมาใช้ภายในรถมันไม่ใช่เรื่องใหม่อะไรนะครับเพราะว่าทางด้านของ Toyota เนี่ยเขาทำมาใน Toyota Prius แล้วซึ่ง Toyota Prius เนี่ยเขาก็มีแผงโซลาร์เซลล์อยู่บนหลังคาใช่ไหมครับแต่ปัญหาของรถที่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์อย่าง Toyota Prius นั่นก็คือว่าเอ้ยแผงโซลาร์เซลล์ของเขาเนี่ยมันน้อยไปหน่อยมันชาร์จได้แค่แบบอาจจะประหยัดไฟไปได้5บาท10บาทเท่านั้นความฉีกของเจ้ารถยนต์ Scion อันนี้นะครับนั่นก็คือว่าเจ้ารถยนต์ Scion นี้เขาเลือกที่จะติดแผงโซลาร์เซลล์ทั้งคันเลยอันนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันเพราะว่าปัญหาของแผงโซลาร์เซลล์เนี่ยเนื่องจากว่ามันเป็นแผงโซลาร์เซลล์ใช่ไหมครับมันอาจจะไม่ได้ดูสวยงามมากนักดังนั้นก็ต้องติดตามกันต่อไปว่าเจ้ารถคันนี้เนี่ยถ้าหากผลิตจริงแล้วหน้าตามันจะสวยงามมากน้อยแค่ไหนสำหรับความเป็นมาของเจ้ารถยนต์ Ion อันนี้นะครับเกิดจากความร่วมมือกันของ2บริษัทนั่นก็คือ Continental Engineering Service และบริษัท Sono Motor ครับซึ่งอันนี้เนี่ยเขาร่วมมือกันเป็นระยะเวลาประมาณสัก 4-5 ปีแล้วนะระบบที่ติดตั้งภายในรถ Scion มีอะไรบ้างเรามาดูกันครับเริ่มกันที่อันแรกครับนั่นก็คือระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ขั้นสูงซอฟต์แวร์สำหรับควบคุมแรงบิดของมอเตอร์การควบคุมพลังงานและการชาร์จและอีกอันนึงครับนั่นก็คือระบบการจัดการความร้อนของระบบกำลังส่งก็คือระบบมอเตอร์นั่นแหละพอเห็นแผงโซลาร์เซลล์เต็มรถแบบนี้แล้วใช่ไหมครับหลายๆคนอาจจะเข้าใจผิดว่าฉันไม่ต้องชาร์จไฟแล้วแหละถึงแม้ว่าแดดประเทศไทยเนี่ยมันจะร้อนจะแรงซะเหลือเกินเพราะว่าทางด้านรถไซออนคันนี้เนี่ยเขายังคงใช้แหล่งพลังงานหลักมาจากการเสียบปลั๊กชาร์จอยู่นะครับแต่ว่าแผงโซลาร์เซลล์นี้ครับมันจะช่วยประหยัดพลังงานแล้วก็สามารถทำให้รถเนี่ยวิ่งได้ไกลมากขึ้นถึง112กิโลเมตรต่อสัปดาห์เลยทีเดียวคำนวณง่ายๆเอา112กิโลเมตรมาหาร7กันสักหน่อยนึงว่า1วันจะสามารถประหยัดพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ไปได้สักกี่กิโลกันเชียวสำหรับใครที่คิดตามนะครับก็จะได้คำตอบกันไปแล้วแหละว่าเจ้ารถยนต์ไซออนนี้สามารถประหยัดพลังงานไปได้กี่กิโลเมตรต่อวันแต่สำหรับใครที่คิดไม่ทันครับผมจะเฉลยให้นั่นก็คือ16กิโลเมตรต่อวันนั่นแปลว่าเราสามารถที่จะวิ่งฟรีจากพลังงานแสงอาทิตย์ได้ประมาณสัก16กิโลเมตรใน1วันครับซึ่งจะบอกว่าเจ้ารถยนต์ไซออนคันนี้ครับมันสามารถที่จะชาร์จพลังงานให้กับรถยนต์คันอื่นด้วยในอนาคตนั่นแปลว่าอนาคตเนี่ยรถยนต์ไฟฟ้าอาจจะทำหน้าที่เหมือน power bank เวลาเราไปแคมปิ้งก็เป็นได้มาดูกันที่สเปคกันหน่อยครับเจ้ารถยนต์ไซออนคันนี้ครับมีมอเตอร์ขนาดกำลังเนี่ยประมาณ120กิโลวัตต์ส่วนสเปคอื่นๆเนี่ยเราคงจะต้องติดตามกันต่อไปเพราะว่าอันนี้เนี่ยเขาเปิดตัวแนวคิดแล้วก็รถต้นแบบออกมาใช่ไหมครับดังนั้นเวลาที่เขาผลิตจริงเนี่ยก็ต้องดูกันต่อไปว่าเอ้ยมันจะสามารถเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนและคาดว่าครับเจ้ารถยนต์ไซออนคันนี้จะสามารถผลิตจริงได้ในปีนี้2566ครับเห็นไหมครับว่าเทคโนโลยีก้าวไปไกลมากน้อยแค่ไหนและมีบทบาทสำคัญในชีวิตประจำวันเราอย่างไรย้อนกลับไปที่ EP 169ครับผมมีการพูดคุยกันว่าแผงโซลาร์เซลล์ในอนาคตเนี่ยมันจะบางเหมือนกระดาษและสามารถปูได้เหมือนเสือใครที่สนใจครับสามารถย้อนกลับไปเสิร์ชที่ YouTube ของ Spring New เสิร์ชว่า Digital Life EP 169ครับอย่าลืมว่าเรื่องราวของเทคโนโลยีไม่ใช่แค่เทรนด์แต่เป็นเรื่องที่อยู่ในชีวิตประจำวันเราทุกคนสามารถติดตามอัปเดตข่าวสารใหม่ๆรวมถึงติดตามทุกเทรนด์เทคโนโลยีได้ผ่านทางเว็บไซต์ springnew.co.th ครับ